สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด่นทิศเหนือเด่นทิศใต้เลขตัวเดียวนะครับที่ผมจะสรุปนะครับในงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยมีเลขอะไรนะครับแล้วก็ตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตไปทำผ่านงานนะครับวันที่11สิงหาคมนะครับทางรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Immediate Channel Asia ได้ร่วมกับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับได้จัดงานเทกระจัดนะครับก็เป็นลักษณะเป็นการที่เราจะจัดงานที่จะบริจาคสิ่งของให้กับนะครับประชาชนนะครับคนที่มีความต้องการนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานรับของบริจาคนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เหรียญก็มี2ด้านนะครับเมื่อเรามีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับนะครับหลายครั้งเราก็เป็นผู้รับหลายครั้งเราก็มีส่วนที่จะเป็นผู้ให้นะครับการที่ให้เนี่ยมันก็คือทานบารมีอย่างหนึ่งนะครับกำหนดการนะครับวันที่11สิงหาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงนะครับผมก็จะจัดร่วมกับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับ9โมงเนี่ยจะจัดเป็นเขาเรียกว่าพิธีเดินกงเต็กนะครับเพื่อไหว้นะครับบรรพบุรุษนะครับเป็นประเพณีของคนจีนนะครับหรือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือท่านที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่อยากจะร่วมไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็ยินดีนะครับก็ทางมูลนิธิเนี่ยได้จัดเขาเรียกว่าเป็นภูเขาเงินภูเขาทองหรือเป็นเจดีย์เนี่ยนะครับที่ทำด้วยกระดาษที่เราเขาจะนำไปเผาส่งให้คนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพวกรถกระดาษบ้านกระดาษหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นกระดาษเนี่ยเมื่อเราเผาไปเนี่ยเราก็จะส่งถึงสำหรับบรรพบุรุษเราหรือญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับสิ่งของพวกนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับฉะนั้นเนี่ยภูเขาเงินภูเขาทองเนี่ยก็จะทำเป็นรูปทรงเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเป็นกระดาษนะครับเมื่อนำนะครับวนเดินกงเต็กเสร็จแล้วเขาก็จะเผานะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็นำของที่เผาไปเนี่ยตั้งจิตระลึกถึงบรรพบุรุษโดยนะครับเขาก็จะมีให้การเขียนชื่อนะครับตัวเราตัวท่านตัวท่านผู้ชมตัวคุณเนี่ยนะครับที่จะมอบให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีชื่ออะไรบ้างนะครับเขาก็จะให้เขียนนะครับก็ผู้ส่งที่จะส่งให้ถึงผู้รับนะครับจะกี่ท่านก็แล้วแต่ทีนี้ก็ต้องส่งรายชื่อมานะครับท่านที่อยากจะบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคข้าวสารน้ำมันน้ำเนี่ยก็สามารถเดินทางไปบริจาคที่มูลนิธิได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของมูลนิธิไว้หรือจะโทรไปจะเป็นปัจจัยจะเป็นเงินที่จะฝากทางมูลนิธิช่วยซื้อช่วยอะไรเนี่ยก็โทรเข้าไปได้นะครับท่านประธานมูลนิธิเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้หน้าจอส่วนภูเขาเงินภูเขาทองเนี่ยก็คู่หนึ่งก็ 1,000 บาทนะครับก็โทรไปได้โดยตรงเลยนะครับท่านที่เป็นลูกศิษย์ผมที่อยู่ในไลน์เนี่ยจะฝากผมนะครับที่จะให้ผมนำจัดซื้อให้และนำไปเขียนชื่อนะครับชื่อท่านและชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาในไลน์นะครับโอนเงินผ่านผมหรือจะโอนตรงให้กับทางมูลนิธินะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงแล้วรายได้เนี่ยเขาก็จะนำไปจัดงานนะครับ9โมงเป็นวิธีเดินกงเต็กนะครับก็คือเป็นการเดินโดยมีพระจีนนะครับที่ได้นิมนต์มาทำพิธีตัวนี้โดยตรงนะครับช่วงเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นพิธีไหว้สัมภเวสีนะครับก็จะมีการตั้งโต๊ะตั้งให้กับผีที่ไร้ญาตินะครับหรือแม้แต่เราก็จะระลึกถึงสวดถึงนะครับมอบส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรนะครับก็ช่วงประมาณบ่าย3โมงนะครับก็จะเป็นช่วงพิธีเทกระจาดคือแจกของนะครับท่านที่มีจิตศรัทธาก็จะบริจาคของหรือจะไปร่วมนะครับช่วยกันแจกนะครับจะมีประชาชนปกติก็จะมาประมาณ 2-3,000 คนนะครับมารับของครับส่วนช่วงหลังจากที่ทำพิธีเทกระจายคือแจกของเสร็จแล้วประมาณ5โมงถึง5โมงครึ่งเนี่ยผมนะครับ
ได้เชิญนะครับอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะครับแล้วก็ทีมเพื่อนๆผมคือเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยมาทำพิธีพระการกืนจักรนะครับพระการกืนจักรเนี่ยก็เป็นพิธีเกี่ยวกับการที่เราจะปลดเปลื้องบางอย่างที่มันติดค้างอยู่ในใจหรือความผิดพลาดใน อดีตที่เราผ่านมาในเรื่องของการที่เราอาจจะมีส่วนร่วมในการที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเขาเรียกว่าแท้งบุตรถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีส่วนร่วมทำให้ฝ่ายผู้หญิงนะครับได้มีโอกาสที่เกี่ยวกับเรื่องของการแท้งต่างๆเนี่ยพิธีนี้ก็จะช่วยที่จะทำบุญนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราได้ทำบุญใหญ่ทำทานใหญ่แล้วในเรื่องของการบริจาคสิ่งของการที่เราได้ร่วมไหว้สัมภเวสีไหว้เขาเรียกเจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันทำทานทำบุญเนี่ยส่วนบุญส่วนกุศลยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะนำตั้งจิตอธิษฐานให้กับบุคคลที่ได้ร่วมรับไปแล้วนะครับที่เราได้อาจจะเกิดการผิดพลาดไปนะครับเพื่อให้เขาได้บุญก้อนใหญ่เนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับจริงๆ 3-4 ปีที่ผมได้ทำนายพยากรณ์หรือดูดวงมาเนี่ยก็มีหลายท่านที่ติดขัดเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ผมหาวิธีแก้ไขซึ่งหลายคนที่ผมก็ยังไม่ได้ที่จะทำพิธีให้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะทำให้มันปลดล็อกในเรื่องของกรรมตัวนี้มันเป็นกรรมแรงอาฆาตรวมถึงการที่หลายอย่างยังติดยังไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยต้องใช้การที่จะจัดการทำบุญแบบใหญ่ๆจริงๆที่จะได้ส่งอานิสงส์ผลบุญนี้ให้เขาเพื่อให้เขาลดแรงอาฆาตและให้เขาเนี่ยได้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีท่านที่ติดขัดเรื่องนี้นะครับสามารถแอดไลน์เบอร์ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับท่านก็แอดไลน์มาแล้วก็ส่งรายละเอียดมานะครับในเรื่องของการที่จะทำพิธีพระการกืนจักรเนี่ยท่านจะมีค่าครูจะหลักร้อยนะครับหลักสิบหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าพิธีนี้ผมอยากจะทำให้กับทุกท่านที่ติดปัญหาเรื่องนี้นะครับไม่มีการตั้งเป้าว่าจะต้องมีค่าของเขิงกี่พันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยค่าจัดพิธีค่าจัดใบสีค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่าทีมงานเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยทางรายการแล้วผมจะเป็นคนที่สนับสนุนนะครับส่วนท่านผู้ชมที่ติดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยท่านก็อาจจะบริจาคในเรื่องของการเทกระจาด100-200เป็นการซื้อของทำบุญนะครับเพื่อให้เรามีส่วนร่วมในการทำบุญให้ทานอันยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วก็บุญที่ท่านทำเนี่ยทีมงานเราก็จะนำกล่าวนำสวดแล้วก็นำตั้งจิตอธิษฐานส่งให้กับดวงวิญญาณที่ติดขัดหรือว่ายังวนเวียนอยู่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับพิธีพระการกืนจักรไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะครับก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษที่ผมจะได้เชิญครูบาอาจารย์ที่ผมได้เริ่มเรียนมาเนี่ยมาช่วยจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เช้าก็มีวิธีเดินกงเต็กนะครับเพื่อเขาเรียกว่าวิธีไหว้บรรพบุรุษนะครับของหลายๆท่านเพราะว่ามันก็เคยมีที่ผมบอกว่าหลายท่านเนี่ยให้ติดขัดอะไรก็ต่างๆมีความคาดเคลื่อนตลอดผมก็ให้ตั้งของไหว้กลางบ้านไหว้บรรพบุรุษแต่อันนั้นเนี่ยอย่างเขาเรียกว่ายังเป็นพิธีเล็กๆที่เราจัดของแต่ละครอบครัวแต่พิธีเนี้ยทางมูลนิธินี่ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับนี่คือประชาพันธ์งานวันที่11สิงหานะครับนอกจากจะมีพิธีเทใครที่อยากจะร่วมเทกระจาดไปช่วยแจกของเนี่ยก็ไปประมาณช่วงบ่าย3ใครที่อยากจะไปร่วมเดินพิธีกงเต้ก็ไปเนี่ย 9:00 นช่วง 5:00 นถึง 5:30 นหลังจากเทกระจาดเสร็จเนี่ยเพราะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการแจกของคนจำนวนเยอะเนี่ยผมก็จะปิดท้ายนะครับร่วมกันทำพิธีอันที่จะช่วยเหลือคนที่ยังติดค้างปัญหาที่อยู่ในจิตใจนะครับที่เราเคยผิดพลาดกันไปนะครับพิธีประการเกิดจากนะครับนี่คือการประชัมพันธ์นะครับที่งานพิธีก็ใกล้ขึ้นมาแล้วเหลือไม่ถึงเวลาไม่ถึงเดือนแล้วนะครับก็ขออนุญาตประชัมพันธ์นะครับแล้วก็มาถึงตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับวันที่1สิงหาคม2562นะครับก็มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงนะครับพอสมควรนะครับก็อยู่ในกลุ่มชุดเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าทิศเหนือทิศใต้หรือเลขเด่นบนเด่นล่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่ออย่างที่หลายครั้งที่ผมจัดรายการเนี่ยพอโค้งสุดท้ายเนี่ยคำว่าโค้งสุดท้ายคือการสรุปเมสเสจสุดท้ายก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยท
ถ้าดาวพลังดวงดาวยังคงเดิมแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าไม่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวกับตัวเลขให้มีการเราแก้ไขนะครับเราก็จะยืนยันตัวเลขในผังครั้งแรกนะครับแต่ว่าในโค้งสุดท้ายก็วันที่1สิงหาคม2562เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ย้อนไปดูนะครับท่านบางทีตัวเนี้ยตัวเลขของเขาเรียกว่าตัวเลขในดาวเนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่าลองอยากให้ท่านผู้ชมไปดู8ราศีที่จะให้โชคนะครับก็มีผมตั้งราศีที่ให้ตัวเลขนำโชคจากราศีคือราศีมิถุนเนี่ยใน8ราศีเนี่ยไม่ได้พูดตัวเลขราศีมิถุนบอกไว้หมด7ราศีแต่ตัวเลขนำโชคของราศีมิถุนเนี่ยเนื่องจากผมตั้งไว้เป็นราศีหลักในการออกคำนวณตัวเลขแค่นั้นเนี่ยก็พูดทั้งคลิปแรกและคลิปนี้นะครับในราศีมิถุนเนี่ยดาวพบการเงินพบกระดุมพระจะมีดาว4ดวงนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวศุกร์แล้วราศีที่เป็นพบการเงินไปแล้วก็จะเป็นพบราพะพบราพะก็อยู่ที่ราศีเมษราศีเมษก็ตอนนี้จะมีดาวมฤตยูอยู่ดาวในเรือนในดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3ก็จะมี3กับ0อยู่ที่ราศีเมษตอนนี้ในราศีการพบการเงินเนี่ยเป็นราศีกรกฎเนี่ยจะมีอย่างที่ผมบอกมี4ดาว4ตัวเลขคือพูดง่ายๆก็คือ1 2 3 6เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยดาวอังคารไปตรงกันนะครับพบการเงินไปตรงกับพบราพะก็มีเป็นความหมายในได้เหมือนกันว่าเลข3เนี่ยโดดเด่นเพราะว่าเขาเรียกว่าการเงินจะได้มาจากโชคลาภฉะนั้นเลข3เนี่ยก็ถ้าในเรื่องของพลังดวงดาวแล้วเรื่องของพบที่ให้โชคเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเลข3ก็เด่นในภพการเงินจะมี1 2 3 6นะครับภพราพะมี3 0นะครับฉะนั้นราศีมิถุนเนี่ยถ้าใครไปดูเขาเรียกว่า8ราศีแล้วยังไม่เคลียร์ในเรื่องของราศีมิถุนเนี่ยผมก็จะสรุปให้ทีนะครับก็คือจับคู่ไปในภพการเงินภพราพะมี3 0คุณจะตื้อภพโชคลาภเลยก็ได้3 0หรือคุณจะเอา1 2 3 6 0เนี่ยมาจับกันนะครับก็จะได้เป็น1 3 3 0 6 3 6 0เนี่ยนะครับก็หรือ1 0เนี่ยเพราะว่าเลขมันเยอะใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าพบการเงินมีเลขถึงมีดาวถึง4ดวงไปผสมกับพบราพะก็ทำให้มีดาว5ดวงเพราะว่าดาวอังคารซ้ำกับมีดาวศุกร์เพิ่มอีกตัวอย่างนั้นการที่เราจับเราก็ดูว่าใช้วิธีตั้งง่ายๆคือถ้า3โดดเด่นเราก็เอา3เป็นตัวตั้ง2เนี่ยผมบอกคราวที่แล้วไปว่า2เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตร2เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎคือ2คือดาวจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรก็คือราศีกรกฎเนี่ยก็มีดาวจันทร์นะครับพอดาวจันทร์อยู่ในดาวจันทร์เนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมาก็มี2มี3ตอนนี้เหลือ160ท่านผู้ชมชอบอะไรก็จัดไปแต่ว่าผมก็มีส่วนจับไว้ให้แล้วในตัวเลข3ตัวมาให้นะครับโดยยึดเอาราศีมิถุนเนี่ยแหละนะครับ3ตัวนะครับที่ผมให้ในงวดโค้งสุดท้ายนะครับที่ผมจับให้โค้งสุดท้ายในงวดที่1สิงหาเนี่ย310นะครับ310ก็อยู่ในภพการเงินกับภพราพะแต่ตรง2510วันที่13 2510นะครับวันที่13ก็คือ1กับ3นะครับ2510ถ้าตัดเอาเลขท้ายก็คือ10นะครับแล้วก็25เนี่ยกลับไปก็คือ52เนี่ยจริงๆผมให้เป็น52นะแต่ว่าเนื่องจากถ้าเขาเรียกอายุเกิดเนี่ย52แต่เลยมาแล้วเนี่ยเรามักจะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นก็คือเป็นเลขมงคลให้เพิ่มขึ้นไปอีก1ปีเป็น53ฉะนั้นเนี่ยตั้งใจว่าถ้าเป็นวันเกิดพ.ศ.เกิดอะไรเนี่ยจะเป็น2510เนี่ยก็คือ2552นี่แหละแต่เนื่องจากว่าผมปัดขึ้นไปนะครับฉะนั้นลองดูในชาร์ตนะครับเลข3ตัวผมให้310เพราะว่า3เนี่ยเด่นอยู่ในกระพบการเงินแล้วก็พบราพะนะครับ10ก็ตัดคู่ท้ายออกมาครับ52เนี่ย2552เนี่ยเป็นเลขคู่หน้าของพ.ศ.เกิดเนี่ยแต่เนื่องจากผมมีทริคนิดนึงก็คือปัดขึ้นด้วยความเป็นมงคลจาก52เนี่ยผม
ปัดเป็น53ถ้าท่านผู้ชมชอบ52ก็ยังตาม52ได้นะครับนี่คือที่มาของเลขท้ายชุดนี้เป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเพราะผมราศีมิถุนแถมดาวบังเอิญนะครับดาวทั้งชุดเลยเนี่ยครับยกเว้นเลข6เลขเดียวนะครับที่ยังไม่เข้าแต่ว่าพบเลข6เนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันในเรื่องของเจองูเจอผู้หญิงนะครับก็แล้วก็ช่วงนี้ก็ทำบุญให้กับไหว้พระการวันเข้าพรรษานะครับก็มีงานที่ผมได้ร่วมบุญไปหลายที่เลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วลงพระราหูเนี่ยหลังจากที่โดนพระนารายณ์นะครับได้กว้างจัดตัดของพระราหูนะหางซึ่งเป็นงูของท่านเนี่ยได้กำเนิดเกิดใหม่เป็นเทพองค์ใหม่เป็นเทพพระเกศเลข9ฉะนั้นเลือกยากจริงๆเลยนะครับเลข9เลขนะครับแต่ว่ายังต้องยึดเลขชุดเดิมไว้พอสมควรนะครับเลขเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่สลับตำแหน่งนะครับฉะนั้นท่านที่ชอบถามผมเลข6เลข9มีโอกาสมาไหมผมคิดว่าเลข9มีโอกาสมามากกว่าเลข6นะครับก็จะไม่มีอยู่ในชุดผมนะเพราะว่าในตารางชุดเนี่ยผมให้แค่5ตัวผมให้เป็น4นะครับเป็น2เป็น4เป็น5เป็น7เป็น8นะครับ5ตัวก็จะพูดถึงเลข4น้อยหนึ่งเพราะในบรรดา5ตัวเนี้ยเลข4เนี่ยกำลังอ่อนที่สุดละกำลังอ่อนลงนะครับเลข4ตัวที่มาแรงก็คือดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูนะครับก็นี่คือชุด3ตัวนะครับตอนนี้มาเล่นมาดูเด่นบนกับเด่นล่างนะครับเด่นบนกับเด่นล่างถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปแรกผมให้เด่นบนเนี่ยมี7มี8นะครับแล้วก็เด่นล่างเนี่ยมี2ดาวจันทร์กับมี5พฤหัสตอนเนี้ยเกิดการคัดข้างใจครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็คือถ้าตัดเนี่ยผมก็จะตัดเอาเลขดาวเสาร์เลข7เนี่ยเป็นเบอร์1เลยนะครับเกิน 95% เนี่ยตอนเนี้ยเลขเสาดาวเสาร์เนี่ยอยู่ทิศเหนือนะครับอยู่ข้างบนถ้าเอาเลข7ต้องตัดเลข8ออกไปข้างล่างเนี่ยเลขที่มีพลังรองลงมานะครับก็คือเลข5ดาวพฤหัสบดีแต่นะแต่สถิติที่ผมดูย้อนกลับมานั่งดูแล้วมาทบทวนก่อนจะออกรายการครั้งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเด่นล่างเนี่ยมากกว่าเด่นบนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือข้างล่างมามากกว่าข้างบนนะครับทำให้ผมมองว่าถ้าผมคิดว่าในผังผมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเลขจะไม่หลุดแล้วครั้งเนี้ยผมให้กำลังเลขดาวเสาร์เลข7เยอะเนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะมาข้างล่างนะก็เลยขยับดาวเสาร์ลงมาอยู่ทิศใต้นะครับตอนนี้ก็เหลือว่าจะขยับดาวพฤหัสขึ้นไปอยู่ทิศเหนือข้างบนแทนไหมนะครับก็ยังช่างใจอยู่สุดท้ายผมเลือกดาวพระราหูนะครับเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วนะครับผมก็นึกในใจนะครับว่าครั้งงวดวันที่1กรกฎาคมเลขพระราหูออกไปแล้วพอ15กรกฎาคมเนี่ยจะออกอีกมั้ยผมเลยบอกว่าเลข8เป็นเลขเกี่ยวข้องกับตัวผมเนี่ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์ผมเนี่ยคือเลขจริงๆบางทีเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าอยากอะไรแต่จิตที่เราตั้งจิตถึงครูอาจารย์ให้เลขที่เราอยากให้ท่านผู้ชมถูกเนี่ยขอให้มาเนี่ยเราเลือกเลขอะไรก็แล้วแต่เราก็จะตั้งจิตเลขนั้นนะครับก็เลือกเลข8ไปแล้วเลข8ก็มาจริงด้วยถึงจะเบิ้ลนะเพราะอาจารย์หลายท่านก็ไม่คาดคิดว่าเลข8จะมาติดกันคราวนี้มันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างนึงครับที่ถ้าเลขเลือกเลข5เนี่ยผมว่าก็ธรรมดาไปนะเพราะหลายท่านก็มองว่าดาววันพฤหัสบดีเนี่ยเลข5แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นผมจะให้ที่8กว่าคนอื่นๆให้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเลข5เด่นจริงนะครับแต่ถ้าเลขที่เราตั้งจิตมาจริงเนี่ย3ครั้งทำได้ไหมนะครับก็คือมาติดกัน3ครั้งเลข8จะมาอีกเป็นไปได้หรือเปล่าสถิติน้อยมากนะที่เลข8จะมาติดกันแต่ว่าถ้าจะเจ๋งจริงอย่างที่คุณดูบอกว่า
เลขผมให้ติดกันแล้วไม่หลุดจริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องใช้เลขที่ท้าทายจริงนะครับฉะนั้นเด่นบนหรือเด่นที่เหนือเนี่ยผมให้เป็นเลข8ทิศใต้เป็นเลข7นะครับฉะนั้นพอเรามาจับคู่กันเนี่ยทิศเหนือเนี่ยเมื่อเราตั้งเป็นเลข8แล้วเราก็ผมก็เลือกมาให้3คู่แล้วกันนะครับคู่กับดาวจันทร์นะครับคู่กับดาวอังคารคู่กับดาวพฤหัสบดีนะครับ8 2 8 3 8 5ดาวจันทร์เด่นคู่กับ8 2ดาวอังคารนี่อยู่ในภพการเงินและภพโชคลาภภพลาภะ8 5ก็เป็นเลขที่ผมบอกพลังสูงแต่ว่าเนื่องจากเลขผมเลือกเลข8พระราหูผมก็ต้องเอาดาวพฤหัสมาจับคู่ด้วยเป็น8 5นะครับชุดล่างตั้งเลข7แล้วเหมือนกันเลยดาวจันทร์เด่นเนี่ยก็คือ7 2ดาวอังคารเด่นคือ7 3เลข5เนี่ยอยู่อันดับ3คือโดดเด่นมากเลยแต่ผมต้องเลือกได้แค่2ตัวเลขใช่ไหมฉะนั้นเลข5เนี่ยก็จะต้องอยู่ในหมวดนี้ด้วยก็คือเป็น7 3 7 5ส่วนมันมีคู่โชคลาภใหญ่คือคู่7 8เนี่ยฉะนั้นมันจะเป็น4คู่ผมก็เลยตัดคู่7 2ออกไปสรุปแล้วข้างล่างคือทิศใต้เนี่ยผมเลือกให้3คู่พยายามคัดเน้นๆเลยก็คือเลข3อังคารเนี่ยเด่นก็คือ7 3เลข5เนี่ยอยู่เบอร์3เนี่ยก็เป็น7 5คู่7 8ทิ้งไม่ได้เลยถ้ามาคู่นี้เนี่ยผมว่าในไลน์ผมเนี่ยเฮกันทั้งไลน์นะครับ7 8 8 7จัดงานไหว้พระเสาและพระราหูมาหมาดๆเนี่ยถ้าคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่แล้วท่านมาพร้อมกันเนี่ยนะผมว่าเป็นอะไรที่80-90%ในไลน์ผมเนี่ยเฮเลยนะครับฉะนั้นโค้งสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมพิจารณานะครับหลายท่านได้เลขคลิปแรกไปหรือในไลน์เนี่ยผมบอกแล้วว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยตัวเลขอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบนะครับที่แน่ๆผมชอบก็คือก็มี 4-5 เลขนั่นแหละครับมี2มี3มี4มี5มี7มี8อยู่ที่เราจะเลือกเลขไหนมาเป็นตัวตั้งนะครับผมก็ขอให้เลขตัวเดียวของผมเนี่ยในงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยเลขครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับมานำโชคให้กับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมที่ตามตัวเลขผมเนี่ยนะครับได้มีความสุขสมหวังนะครับแล้วก็รวยๆปังๆจับเงินก้อนโตกันนะครับช่วงสุดท้ายนี้ผมมีข่าวมาประชาพันธ์นะครับก็คือตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผมทำรายการเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นร้อยเลยนะครับที่แอดไลน์มาถามว่าผมจะเปิดสอนไหมนะครับวิชาโหราศาสตร์หรือตัวเลขที่ผมให้เลขนำโชคจากราศีแต่ว่าผมยังไม่เคยคิดที่จะเปิดนะครับแต่ว่ามีข่าวดีมาแจ้งนะครับผมจะเปิดสอนการให้ตัวเลขนะครับในวันพฤหัสที่31ตุลาคม2562นะครับวันที่30ตุลาเนี่ยวัดดาวพฤหัสย้ายประมาณ2ทุ่มเสร็จๆนะครับเช้ามาเนี่ยตรงกับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเพิ่งย้ายไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยผมก็จะเปิดสอนนะครับเป็นเทสนะครับเปิดสอนเลขนำโชคจากราศีที่ผมคำนวณเนี่ยออกตัวเลขทำไมถึงตัวเลขตัวเดียวผมมาตลอดนะครับให้กับท่านผู้ชมที่สนใจฟรีฟังอีกครั้งนะครับฟรีนะครับเพราะว่าในดาวพฤหัสย้ายเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าการเงินความสำเร็จเนี่ยผมจะให้อะไรกับท่านผู้ชมดีนะครับก็ช่วงเช้า9โมงบวงสรวงดาวพฤหัสนะครับแล้วก็บูชาครูนะครับดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูที่สถานที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญหลังจากที่เราบวงสรวงไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วผมจะเริ่มสอนนะครับก็น่าจะเริ่มประมาณ11โมงนะครับถึงเที่ยงนะครับเราก็เกิดเงินก่อนแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารแล้วบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับเต็มสตรีมนะครับผมจะมีตำราให้นะครับตำราเนี่ยไม่ขายนะครับก็แจกไปนะครับแต่ว่าค่าซีดอกค่าเข้าเล่มเนี่ยตอนนี้ที่ทำเนี่ยก็เกือบ100หน้านะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันจะ50บาท100บาทก็ได้ตามค่าซีหรอกตรงนั้นก็หยอดตู้ทำบุญให้มูลนิธิไปนะครับผมจะสอนให้ฟรีนะครับท่านที่สนใจผมจะรับเพียง150ท่านนะครับให้แอดไลน์เบอร์ที่หน้าจอเข้ามาจองที่นั่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมแต่ถ้าเกินไปเนี่ยวาระต่อไปผมจะเปิดสอนนะครับเพราะว่าที่รับไม่พอเรียนในห้องแอร์ที่ผมติดแอร์ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะแจกชีตนะครับ
แล้วก็มีแบบทดสอบที่สำคัญจะมีเลขนะครับที่เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขที่จะต้องมีกำลังแรงอยู่ทุกงวดเลยนะครับตั้งแต่ปีมกรา2563ถึงธันวาเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณ24งวดนะครับประมาณนะครับโดยประมาณจะมีเลขเด่นทิศเหนือทิศใต้1ตัวแล้วก็มีเลขที่ฝึกให้คุณคำนวณแล้วมีเลขตัวหลักที่ผมจัดสูตรไว้นะครับโดยได้มาจากหนังสือต้นตำรับที่ผมได้มาเนี่ยผมจะพิมพ์มาให้ในนั้นท่านก็จะได้คู่มือตัวนี้ไปและท่านก็จะได้หลักการคำนวณดาวนะครับท่านที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของโหราศาสตร์หรือดวงไม่ต้องกังวลนะครับขนาดท่านดูผมท่านยังเข้าใจผมมีวิธีสอนที่เข้าใจและผมมีชีทที่จะให้ท่านเปิดไปทีละหน้าแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะครับนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีบัตรเข้าอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่รับจำนวนจำกัด150ท่านแรกนะครับผมบอกลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์เสมอว่าถึงธันวาคมเนี่ยทุกท่านจะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับจากมีหนี้เยอะก็อาจจะน้อยลงจากไม่เคยมีโชคลาภท่านต้องมีนะครับฉะนั้นเมื่อท่านดูรายการบ้านดวงแล้วเนี่ยผมก็พยายามไปหาสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับถามว่าย้ำอีกทีอบรมคอร์สตัวเลขที่เด่นของอาจารย์ชาญตัวเดียวเนี่ยการคำนวณเลขเนี่ยที่จัดสอนฟรีเนี่ยวันไหนนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับท่านที่ลางานไม่ได้หยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอโอกาสต่อไปตรงกับวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมนะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายเช้ามาเดี๋ยวเราไหว้เสร็จแล้วเราเรียนเลยเราจะได้ประสบความสำเร็จได้ตัวเลขนะครับที่เป็นโชคลาภแล้วก็เป็นที่ผมยังไม่เคยสอนที่ไหนและการผมสอนครั้งแรกนะครับหลายท่านอยากเรียนผมเปิดคอร์สสอนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บค่าเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากเอาตัวนี้เป็นเขาเรียกเป็นวิทยาทานนะครับเราจะได้เสริมบุญต่อบุญไปด้วยกันสนใจรีบแอดไลน์มา150ท่านแรกอย่างที่ผมเคยจัดปลดล็อกตรวจกรรมนะครับแป๊บเดียวก็เต็มนะครับยังไงแอดไลน์มานะครับแล้วก็คุณแจ้งมาว่าคุณจะมาเรียนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราก็คุยกันเพิ่มเติมในไลน์ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับก็งวดวันที่1สิงหาคม2562นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภขอให้ท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาแล้วก็กดถูกใจแล้วบอกว่ายังไม่มีโชคมีลาภเนี่ย1สิงหานี้ขอให้ปังๆนะครับขอให้ทุกท่านเป็นงวดแรกที่จะจับเงินกันแบบเต็มที่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในงวดต่อๆไปเราจะได้เป็นแฟนคลับเป็นคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในการอัปเดตตัวเลขนะครับในงวดวันที่1สิงหานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ